ผยคอนเซปต์ iPhone 12ใหม่ไม่มีรอยบ่าหรือติ่งใดๆเพื่อใส่กล้องหน้าและกล้องหลังมีจอเผยคอนเซปต์ iPhone 12ใหม่ไม่มีรอยบ่าหรือติ่งใดๆเพื่อใส่กล้องหน้าและกล้องหลังมีจอล่าสุดได้มีการเผยคอนเซปต์ iPhone 12รุ่นใหม่จากนักออกแบบที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงดีไซน์ครั้งใหญ่แบบที่ไม่เคยมีมาก่อนครับทั้งกล้องหลังและหน้าจอแบบไร้รอยบ่าอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดครับที่เรียกว่า Peak iPhone หรืออาจมีชื่อว่า iPhone 12นั่นเองครับถ้าดูจากคอนเซปต์ที่เผยมานี้แล้วจะเห็นได้ว่ามีดีไซน์ล้ำสุดๆไปเลยครับโดยเฉพาะในเรื่องของรอยบากบนหน้าจอที่ไม่มีอีกแล้วครับและมาพร้อมกับกล้องหลังแบบใหม่ด้วยครับโดยมีขนาดหน้าจอที่มีอัตราส่วน 21:9 ซึ่งเป็นหน้าจอที่มีความยาวมากขึ้นขอบจอบางลงทุกด้านทำให้การแสดงคอนเทนต์ใหญ่สะใจมากขึ้นครับส่วนกล้องหลังก็จัดเต็มมาให้มากถึง5ตัวและยังได้เพิ่มหน้าจอแสดงผลขนาดเล็กสำหรับแสดงข้อมูลต่างๆเช่นนาฬิกาการแจ้งเตือนสายโทรเข้าและใช้หน้าจอนี้เพื่อดูตัวอย่างตอนถ่ายรูปด้วยกล้องหลังได้อีกด้วยครับส่วนปุ่มปรับระดับเสียงก็มีการดีไซน์ใหม่ให้รองรับการสั่งงานด้วยท่าทางการสัมผัสลดขึ้นเพื่อเพิ่มเสียงลดลงเพื่อลดเสียงดูแล้วก็พิกสมชื่อจริงๆกับพิก iPhone ที่เป็นคอนเซปต์ iPhone 12ครับเรียกว่าล้ำสุดๆจริงๆครับแต่ทั้งหมดนี้ยังเป็นเพียงแค่คอนเซปต์เท่านั้นครับiPhone 12จะมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงนั้นเราคงต้องรอดูกันต่อไปล่ะครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมทางไอทีฟ้าจะมาบอกกล่าวให้ทราบอีกทีครับ